ผมให้อีกชั้นหนึ่งมันเพราะว่าภาษาผมจะรู้ว่ามันจะฟังยากคือฟังยากเอาใครเอาป้าครับเอาสุขภาพไหมสุขภาพนะโอเคงั้นคุยเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวก่อนเนาะเอาละสุขภาพร่างกายมันต้องเอาก่อนเพราะถ้าหากว่าสุขภาพร่างกายไม่ดีเนี่ยมันเป๋ไปหมดเลยครับเป๋ไปหมดจะความคิดความจำอะไรต่างมันจะพัวพันไปหมดเลยนั่นจึงจำเป็นมากเรื่องสุขภาพพอสุขภาพมันคงที่แล้วเวลาพูดคุยมันจะโล่งมันจะโปร่งครับเอาละเหยียบรองเท้าผมก่อนเลยสุขภาพที่ว่าเนี้ยอยากจะให้ลุงช่วยอะไรที่เห็นว่ามันไม่ดีแต่เส้นผมถึงปลายเท้าเลยก็รู้สึกว่าศีรษะจะมึนๆแล้วก็สุขภาพที่ไม่ดีก็คือทุกอย่างไม่เป็นไรไปตรวจแล้วแต่ว่าหัวเข่าที่ผ่าหลังมามันหัวเข่าเนี่ยเวลาเดินไม่ค่อยได้ถ้าไม่ได้ไปบีบไปนวดหรือว่ากินยาแปลว่าตื่นขึ้นมาก็อยู่ที่เลยไปต่อไม่ได้เวลาตื่นขึ้นตื่นเช้าเดินได้แต่มันก็ย่องกระแย่งแต่พอเดินแล้วมันก็เดินไปได้แต่ว่าเดินไกลๆไม่ได้โอเคเข้าใจแล้วครับค่ะแล้วก็ยืนนานๆเพราะว่าเป็นคนทำโดยตลอดใช่ไหมทำด้วยทำนี้มันก็หัวเข่ามันจะปวดเดี๋ยวนี้มีร่องรอยปวดอยู่ไหมหัวเข่าเนื้อหนักหน่วงหรือปวดตึงชาพวกนี้มีไหมที่เดินไปเดินมาตรงนี้ครับตรงนี้เดินไปเดินมาไม่มีเพราะว่าเมื่อวานนี้ทานยามาอ๋อฤทธิ์ของยายังครอบคลุมมาได้อยู่ทานทุกวันอย่างนั้นเดินไม่ได้เดินมันปวดมันแบบเดินแล้วเหมือนกับว่ามันจะเละมันจะเซมจะล้มวันละกี่ครั้งทานยากลางคืนก่อนนอนเม็ดหนึ่งเม็ดเดียวเองนะใช่ถือว่าทานน้อยนะค่ะครับโอเคสังเกตนะงั้นนะเวลาผมจับเนี่ยมันจะเบาไปเลยให้สังเกตเพราะว่าตอนนี้บอกว่าไม่เป็นไรคือมันปกติเพราะราคายาเมื่อเย็นที่วันที่ผ่านมาแล้วแต่เดี๋ยวเช้าไม่เป็นไรคำว่าไม่เป็นไรนั่นนะฮะต้องรู้เองความรู้สึกตรงนี้ทีนี้พอเวลาผมจับปุ๊บมันจะเป็นไรแบบมันจะต่างไอ้ความต่างนี่คือสิ่งที่ได้รับที่มันถอดถอนของนั่นออกไปเย็นนี้ก็ไม่ต้องไปกินยาอีกประมาณนั่นแหละเราตั้งความหวังไว้ถ้าได้ก็ดีเนาะอ้าวให้ใจไว้ตั้งความหวังไว้ถ้าได้ก็ดีเดี๋ยวมาเน้นหนักที่หัวเข่านะแล้วจะขึ้นหัวเองขึ้นศีรษะมันจะเบาโล่งเองโอ้โหอาหารมันทำได้ยังไงกี่อย่างเช้าโอ้โหทำเองทั้งหมดเลยบ้าจ่างก็ทำเองข้าวต้มก็ทำเองกระเพาะปลาก็ทำเองนะแล้วมีอะไรกันผัดหมี่เตี้ยวโอ้โหทำเองหมดโอ้โหทำจ่อจงมาให้ที่นี่งั้นเหรอไม่ทำประจำอ๋อเพราะไม่มีแม่บ้านทำเองโอ้โหเป็นคนที่ชอบทั้งนั้นฮะหายใจลึกๆครับมันจะโล่งนะครับพลังนี้มันเหลือเชื่อมากมันจะไปเองมันจะวิ่งมันจะไม่รู้เลือดไปถึงไหนมันจะไปถึงนั่นหมดพลังงานบริสุทธิ์เวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บมันจะเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติหายใจไว้ตอบคำถามไหวไหมหัวไหล่ข้อศอกข้อมือไอ้เป็นที่ข้อมือค่ะข้อมือนะอืมนั่นแล้วนิ้วเนี่ยมันจะล็อกล็อกถึงขั้นจับอะไรมันหลุดไหมไม่ฮะมันนิ้วล็อกนิ้วเดียวเนี่ยเข้าแล้วไม่ยอมออกต้องดึงออกมาแต่ตอนนี้ค่อยๆไม่ค่อยโอเคเอาละคอยดูจะแก้ให้นะมันจะเข้าง่ายออกง่ายนั่นเองครับเมื่อเช้าบางทีก็ชาเช้าเช้าติดนี่ห้าชาเลอะเป็นประจำไหมแทบทุกวันแทบทุกวันคอยกินยาต่อไปไม่ต้องพูดถึงยานะต่อไปมันจะไม่ชาครับสังเกตหายใจโล่งๆครับพิงไปเลยครับกินยาก็ทั่วๆไปก็กินยาละลายริ่มเลือดเขาว่าเพราะเป็นเบาหวานด้วยครับโท
ก็เปิดปุ๊บเปิดอึ๊บอึ๊บอึ๊บหายใจให้ลึกดูมันจะเบาหัวไหล่เลยล่ะครับอึ๊บอึ๊บนั่นนะขึ้นลงนั่นถามว่าเบาหัวไหลจริงไหมจะทำให้เท่ากับซ้ายเท่ากับขวาแล้วรวมทั้งนิ้วล็อกนี่มันก็จะคลายครับเพียงครับไปธรรมดาโทษครับปุ๊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 บตอบคำถามเจ็บไหมครับจุดนี้ไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บนะโอเคครับหัวใจเป็นปกติดีมากถ้าหัวใจไม่ดีผมกดแค่นี้มันร้องก้าวนะครับจะรู้จังว่าเพราะว่าผมสัมผัสคนมาเยอะค่ะอึ๊บนั่งให้ตรงหัวไหล่ปึ๊บอึ๊บอึ๊บนั่นนะโปรดสังเกตด้วยมือที่บอกว่าล็อกนั่นครับฮึบถามว่าทำเองที่นิ้วล็อกหรือว่าเบาแล้วยังมีอยู่โทษครับนี่ถือว่ามีโทษครับดูชื่อสิมีอีกไหมปึ๊บมีแต่ก็เบาลงธรรมดามาอย่างนี้มันออกไม่ได้ตลอดตอนนี้มันก็คล่องขึ้นนะคล่องขึ้นครับหลายๆนิ้วดูสิสลับกันคล่องขึ้นเพราะเช้าตื่นขึ้นมาอย่างนี้มันจะเพราะเกี่ยวกับเราทำงานทั้งวันนะแบบทำข้าวถูบ้านฝาดบ้านเช็นเช็คเอ้ยทุกอย่างหมดมันก็เลยมันล็อกนิ้วนี้มันไม่ล็อกนิ้วนี้มันล็อกนิ้วซ้ายไม่ล็อกนิ้วขวาครับผมลองเทียบกันด้วยสองข้างใกล้เคียงกันไหมอันนี้ยังติดอยู่อันนี้ยังมีอยู่นิดนึงถึง 10% ไหมประมาณนั้นโอเคผมแชร์สองข้างให้ต้องการให้มันเท่ากันถ้าหากว่ามันเท่ากันได้ว่ามือผมมันจับแชร์สองข้างได้เลยในเรื่องของไฟฟ้าสถิตอ
เวลาพอขูดแล้วมันดังกึกข้างในที่มันล็อกที่เขาเรียกว่าพังผืดเรียกว่าเขาพังผืดดีแล้วที่ผมไม่ตัดเล็บทั้งต้นทางมันเนี่ยคือต้นทางมันมันจะเจ็บลึกๆครับเรียกว่าต้นทางเขาเจอหมอบอกให้ไปผ่าบอกว่าไม่ผ่าหรอกเอ๋ก็ผ่าละหมอจริงๆผ่าก็ได้คงไม่ไหวมันถ้าผ่าแล้วมันทำอะไรทำงานไม่ได้เออนั้นก็มาเจอพนักงานบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องถึงตรงนั้นโทษครับเพราะว่าผ่าหลังมาดามเหล็กอุ้ยดามเหล็กข้างนี่ไปโดนอะไรคราวนู้นอ่ะให้หมอนวดอ่ะจับดึงป๊อกเย็นในสะโพกหลุดต้องไปผ่าว้าวแล้วก็หมอเขาก็เลยดามเหล็กให้ตอนนี้มีร่องรอยของตอนนั้นอยู่หรือเปล่าตอนนี้ก็เดินไม่ค่อยได้ค่ะเดินกระเพกกระเพกนี่นะเดินไม่ค่อยได้เพราะว่าเนี่ยมันเป็นข้างซ้ายเนี่ยฟังให้ดีนะมันเดินแบบนั้นอย่างเราต้องรู้เองนะทีนี้ผมจะช่วยตอนนี้นะผมช่วยปุ๊บลองเดินดูจะคนละเรื่องโทษครับผมไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยโทษครับผมทำเพียงแค่นี้ครับเห็นไหมโทษสังเกตมือผมสิครับหัวเข่าผมสังเกตตรงนั้นดูตัวแค่นั้นหัวเข่าผมไม่ได้ไปมากกว่านั้นแต่ฝั่งนี้สำคัญดูสะโพกจะเดินดีกว่าเดิมแน่นอนด้วยครับลองเดินดูเลยครับจริงไม่จริงเอาแค่สะโพกลองลุกเดินดูสิต่างจับถ้านั่งล่างแล้วลุกไม่ได้เอาละอึบเปรียบเทียบระหว่างก่อนนี้กับตอนนี้พอข้างซ้ายเดือนดีหน่อยมันเป็นข้างขวาตอนนี้เป็นข้างขวาแล้วแปลว่าซ้ายดีแล้วซ้ายดีหน่อยแล้วมันเป็นข้างขวาไม่เป็นไรนั่งแล้วปรับขวาให้อีกปรับขวาให้อีกสังเกตผมไม่ต้องทำอะไรมากเป็นพลังงานตัวนี้บอกให้ทราบแค่นี้มันไปกันหมดโทษครับหลังเอวจะเบามากด้วยทีนี้สังเกตตัวเขาแค่นี้ฮะ3 2แน่ละเอาเลยครับเดินอีกทีดูสิเนี่ยเวลาพอไปไหนต้องให้พึ่งหมอนวดให้หมอนวดนวดนั่นคือหมอนวดลุงบอกไม่ใช่หมอนวดเบาค่ะนั่นสุดท้ายจะเบาเนี่ยเดินแล้วไม่ตรงเพราะว่าเดินมากยืนมากทำงานมากมันก็เดิมไม่ตรงนะเดี๋ยวนี้ตรงยังคะเดี๋ยวนี้ตรงยังก็เอาเดี๋ยวนี้กำลังพูดเดี๋ยวนี้เดิมมันไม่ตรงนะโอเคแต่ตอนนี้ตรงยังเอาใหม่ซิเดินไหมเปรียบเทียบก่อนหน้านี้กับเดี๋ยวนี้ต้องเปรียบเทียบให้ออกให้ได้ครับมันจึงจะเห็นข้อแตกต่างไม่ได้เดี๋ยวของเก่ามาบ่อยของเก่าที่มันติดขัดมันอึดอัดนั้นบัดนี้มันไปดีเลยค่ะเพราะงั้นเดินเหมือนกับว่าขามันโอเคยืนก็ยืนเหมือนกับขามันสรุปเลยล้มจะล้มแต่นี่ยืนดีขึ้นยืนเดินมั่นคงขึ้นค่ะก็แปลว่าดีขึ้นนั่นแหละเห็นไหมมั่นคงขึ้นค่ะมั่นคงทีนี้กลับมาถึงศีรษะทีนี้ดูนะแล้วละโทษครับนึกถึงปัญหาทั้งหมดที่อยากจะให้ลุงช่วยเรื่องอะไรแค่นึกฮะทีเนี้ยจะปลดปล่อยไงใครติดต่อนู่นนี่มาเด็กคนงานคนไหนที่มันมือไวใจเร็วปล่อยไปเดี๋ยวกลับไปถึงนี่เดี๋ยวเป็นสารภาพเองไม่ได้นะกับผมนี่ไม่ได้นะขณะนี้ก็ดูที่เบาหัวจริงไหมโทษครับโทษ
ึ๊บอึ๊บอึ๊บถอดอึ๊บโยกเยกเล่นๆหลังเหลืองที่ว่าผ่าเพอมานี่มันก็จะคลายออกคลายออกครับโทษครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอาละบินเลยทีนี้คนละเรื่องไหมตั้งแต่ศีรษะถ้าเหลือก็เหลือที่ท้องที่ได้ครับเบาไหมหัวเพราะเมื่อเช้านี่มองดูว่ามันงงๆมันเหมือนกับว่าเป็นโรคหัวใจเปล่านะจะไปหาหมอดูว่า เป็นโรคหัวใจหรือเปล่าวะจะไปหาหมอดีไหม ใช่นะ จะไปหาหมอดีไหมเมื่อเช้านี้ให้เขาไปตรวจว่ามันเป็นอะไรมันงงอะไรพอมันงงๆจะไปหาหมอดีไหมเมื่อเช้านี้ฟังเดี๋ยวนะคะอธิบายก่อนเพราะว่าเมื่อธรรมดาเราทำงานนี่เราไม่เคยมันจะงงอะไรขนาดนี้แล้วมันก็จะหัวใจมันจะเต้นแรงหน่อยธรรมดาจะไม่เคยเป็นก็เลยสรุปว่าจะไปหาหมอดีไหมพอดีมาหาลุงก่อนหมอเมื่อเวลาหาลุงแล้วเป็นไงทางนั้นเบาไหมอาการที่วันนั้นหายไปไหมหายนะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ยังงงอยู่แต่ตอนนี้ไม่งงแล้วไม่งงแล้วฟังให้ดีตอนนี้ผมปรับร่างกายส่วนกลางให้นะข้างล่างก็หมดแล้วหัวเข่าข้างบนก็ศีรษะโอเคแล้วเหลือร่างตัวส่วนของร่างกายนี่แหละสังเกตที่นี่ครับมันจะโล่งครับโล่งแบบพิลึกพิลั่นโล่งแบบไม่เคยโล่งนี้มาก่อนโทษครับแน่นหน้าอกไหมไม่แน่นนะโอเคครับแน่นไหมไม่แน่นไม่แน่นไม่เจ็บนะค่ะโอเคครับโปรดสังเกตมันจะแป๊บหัวใจอึ๊บโทษครับอึ๊บรู้สึกแป๊บที่หัวใจไหมครับเนี่ยพูดตรงๆไม่ก็บอกไม่เลยหัวใจมันแป๊บเป็นไงแต่รู้มันแป๊บแต่ตรงนี้โอเคฟังดูมันจะไปหาหัวใจครับไม่ได้นะมือผมนี่ไม่ได้กับหัวใจมันถูกกันครับก็กลัวเป็นโรคหัวใจเป็นโรคไม่เข้าใจดีกว่าเป็นโรคไม่เข้าใจเอาความเข้าใจมาแทนที่หัวใจนะต่อไปคนที่บอกว่าโรคหัวใจมันไม่ใช่เราเป็นโรคไม่เข้าใจต่างหากแหละงั้นเอาความเข้าใจกลับบ้านไปอึ๊บอึ๊บอึ๊บความสำเร็จกลับบ้านไปไม่ใช่เอาความเข้าใจไปแก้ปัญหาเอาความเข้าใจที่ได้จากลุงเดี่ยวนี่แหละครับเอาไปแก้ปัญหาที่มีปัญหาที่ว่าเมื่อกี้นี้ดูมันจะโล่งให้เองครับมันจะหลุดไปเองเพราะว่าผมดูแต่เช้าแล้วที่มาหาผมผมเป็นคนที่ดูอาการคนออกนะครับแต่ผมมักจะไม่พูดไม่จาไม่ทักท้วงคือมันไม่ได้อยู่ในบทกำลังพูดจาตอนนี้อยู่ในบทพูดจากันโทษครับอึ๊บอึ๊บโล่งสุดขั้วโล่งนะไหมค่ะแล้วจะถามอีกหน่อยเวลาพอนั่งสมาธิแอมมันไม่ค่อยเกิดนะมันแป๊บเดียวมันก็จะหลับอะไรเงี้ยค่ะฟังแป๊บเดียวก็จะหลับนะค่ะแล้วมันจะโล่งขี้เกียจฟังแป๊บเดียวก็จะหลับนะผมบอกว่าดีแล้วที่มันหลับฟังก่อนดีแล้วที่มันหลับเพราะเวลาผมนำพาสมาธิให้เนี่ยผมต้องการให้ทุกคนหลับเพราะผมบอกว่ามันดีแล้วที่มันหลับถามว่าหลับแล้วมันได้อะไรหลับคือได้พลังงานนะพลังงานใช้ในวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วคืนต่อไปเอาใหม่แปลว่าเวลาหลับอย่าเสียดายทิ้งตัวเลยครับฉวยโอกาสเลยตอนหลับเพราะว่าไอ้ตอนที่เราหลับคือเป็นตัวที่พลังงานในร่างกายเรามันทำงานที่จะมาหาเซลล์อะไรต่างๆสารพัดการหลับดีแล้วจนกระทั่งมันเต็มพอเต็มแล้วมันจะสบายทีนี้ก็ไม่เข้าใจว่าคนเขานั่งกันได้ทำไมเรานั่งแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หลับเดี๋ยวมันก็ไม่อยากนั่งแล้วอะไรเงี้ยผมต้องบอกว่าคนมีบุญแล้วก็นอนคดีมากทางพระสอนอะไรสอนโอ๊ยต้องนั่งตอนนั้นตอนนี้บอกโอ๊ยส
ขัดสมาธิก็ไม่ได้นอกจากนั่งเก้าอี้นั่นคือพระก็แล้วกันนะอันนี้คือเราคนละร่างกายคนละร่างกายมันจะไม่เหมือนกันพระคือส่วนพระเราส่วนเราก็เลยบอกโอ้ตายเรานี่สงสัยจะมีบาปเยอะนั่งก็ไม่ได้นั่งไม่เกิน30นาทีหลับเลยช่างเป็นช่างเป็นคนที่มีบุญเหลือเกินมีบุญมากๆนะให้ดูจำจับจับจับนะอย่าเสียดายนะสมาธิมันไม่ยากแต่นั่งนี่ก็เป็นสมาธิครับแต่เวลาขับรถไปแล้วไปก็ท่องไปเรื่อยไม่ยอมไม่เรื่องที่เป็นนี่เป็นสิ่งแย่ๆเข้ามาอยู่ในสมองจานก็พอจะหมดเอานะคุยๆกันเนี่ยครับจะล้างให้เองนะเมื่อเช้าก็ฟังกันมาอย่างนั้นถือผมฟังได้เมื่อเช้าเนี่ยประมาณ 70-80% เท่าที่ที่พูดมองประมาณครับนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นนะสังเกตมันจะปลดปล่อยคือคนที่เขาติดต่อมาที่พูดเนี่ยก็อยากจะสะสางสิ่งนั้นสิ่งนี้คอยดูมันจะได้ครับขอให้ได้แต่หนูกลัวมันจะหลุดอีกครับ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 หายใจลึกๆเอาร่างกายเราไหลเวียนดีไหมเนี่ยปัญญามันจะออกตรงนี้ครับครับมันจะมีร่องของมันเองเข้ามานี่คือมหัศจรรย์คอยดูนะที่ว่าเนี่ยอาจจะต้องการปล่อยไปก่อนปล่อยไปทีหลังเนี่ยก็จะออกไปทีน้อยสองน้อยดีไม่ดีที่พูดเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหวันที่25ต้องเจออีก2ก่อนถึงวันที่สิ้นเดือนเนี่ยเจอทั้งสองเด้งเลยเด้งแล้วเลข6ตัวเนี่ย6ตัวทั้งนั้นแหละครับที่7ที่10 12 15 17 20 25โอ้โหเลข6ตัวทั้งนั้นเลยเลข6ตัวทั้งนั้นเฉพาะแกอย่างเดียวก็เป็นล้านเดือนเป็นล้านก็ถึงบอกถ้าที่ปล่อยไม่ได้เร็วก็ยิ่งหดไปเรื่อยหมดไม่ว่ามันไม่มีจะหาให้ไงเครดิตก็จะหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยเครดิตโอ้โหสร้างมากว่าจะมีเครดิตได้ระดับนี้นะมันโอ้โหน่าเห็นใจจริงๆครับน่าเห็นใจมีทุกอย่างครับบ้านเจ้าเป็นหลังบ้านเลยมีหมดแต่มันติดหมดครับแล้วคนจ่ายก็ไม่ค่อยจ่ายคอยดูนะตั้งแต่วันนี้มันต้นไปที่คุยกันเนี่ยตกลงเรื่องของสุขภาพก่อนลองนั่งพับเพียบซิที่บอกว่าพับเพียบไม่ได้นั่งพื้นไม่ได้นั่งซินั่งแล้วลุกไม่ได้อีกเอาล่ะก่อนนี้นั่งแล้วลุกไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็นั่งแล้วลุกไม่ได้นั่งตามเนี่ยนั่งได้แค่นี้ได้แค่นี้นะฟังนะต้องเท้าเอาฟังผมจะปรับให้ได้แค่นี้นะถ้าไม่เท้าไม่อยู่เลยเนาะถ้าไม่เท้านั่งไม่ได้เลยไม่อยู่เลยนะเอาล่ะพอจะพยายามให้อยู่นะครับสังเกตครับโทษครับกลับข้างเลยครับเนี่ยพอนั่งแล้วมันลงไปไม่ได้นั่นแหละค่อยๆฮึบเอาละนี่แหละมันมาตั้งแต่การผ่าหลังก็ได้เสียศูนย์มาตั้งแต่นู่นโทษครับไหวไหมครับไหวไหมแค่นี้ก็พอโทษครับนั่นขยับเองหน่อยสิขยับไปตามความตามถนัดได้มากน้อยมากขัดธมาไปเลยเนี่ยมันได้แค่นี้ดีแล้วยังพอได้ยังพอได้เวลาพอนั่นแล้วมันจะได้แค่เนี้ยครับยังพอก่อนนี่มันนั่งได้เดี๋ยวนี้นั่งไม่ได้ยังไม่ได้ยังพอผมใช้ว่าพอได้ครับดูสิจะดีกว่านี้ไหม
โทษครับงานลองขยับหันหน้าไปทางนู้นสิจะช่วยหลังทีนี้โอเคครับอึ๊บอึ๊บเอาละแค่นี้พอโปรดสังเกตปรับสมดุลให้นั่นเองครับจะต้านผมนะโทษครับเงินหน้ามาเงินหน้าไปข้างหลังเงินขึ้นขึ้นเงินหน้าขึ้นเออดีมากครับโยกเยกธรรมดานี่เองสังเกตมันจะไปทั่วตัวเหยียดขาสองข้างไปเลยเต็มเต็มร้อยไปเลยนานละกระดกฝ่าเท้าใช้เย็บจักเย็บจักฝ่าเท้าโทษครับอึ๊บอึ๊บเอาละดีขึ้นกว่าเดิมไหมร่างกายตกลงไม่มึนหัวนะมันเป็นเรื่องของระบบประสาททั้งหมดบอกให้ทราบไว้ลึงมันตึงไปหมดโทษครับลืมนึกถึงปัญหานั้นมันจะคลายนะครับปัญหามันอยู่ตรงไหนตรงนั้นอยากจะปลดนั่นนี่ก่อนปลดนั่นก่อนปลดนี่ก่อนเสร็จแล้วจะเบาออกเบาออกเองช่วงนี้เป็นช่วงที่โอ้โหมันบีบรัดมากการค้าการขายสังคมคนร่วมงานเด็กช่วยทำงานไปกันเยอะประคับประคองให้อยู่นั่นเบามากไหมตัวทีนี้เนี่ยพอนั่งเงี้ยนะคะเวลาลุกเลยนะมันจะลุกไม่ได้ลองดูเดิมเป็นไม่ได้เดินมันได้ขนาดนั้นเดี๋ยวนี้ได้ขนาดไหนเปรียบเทียบถ้าเผื่อไม่มีอะไรเกาะนะมันก็นั่งไม่ขึ้นได้แค่นี้แล้วมันถึงจะลุกได้เงี้ยก็จำเป็นละก่อนในระหว่างนี้ถามว่ามันเร็วขึ้นกว่าเดิมไหมทีเนี้ยมันนี่มันก็มองดูดีขึ้นกว่าเวลาพอไปนั่งนั่นแล้วมันโหมันโหจะลุกขึ้นมาได้ถ้านั่งกันเนี้ยนะถ้านั่งเก้าอี้มันก็แล้วไปถ้านั่งอย่างเงี้ยมันนั่งมันลุกยากตัดตอนเลยเดิมๆมันเป็นเช่นนั้นต้องรู้เองหมดเดิมๆแปลว่าก่อนมาหาผมมันนู่นนี่นั่นสารพัดต้องรู้เองนะบัดนี้มาเจอผมแล้วเปรียบเทียบให้ได้ครับแล้วข้อต่างในทางที่ดีมาใช้ขอไม่ดีรู้แล้วมันแค่นั้นไม่ต้องพูดกับมันอีกเอาความต่างของร่างกายมาพูดต่อว่ามันดีขึ้นเท่าไหร่ก็ได้โอเคนะเข้าใจนะในการตัดตอนลองเดินสิครับทีนี้ต่างจากเดิมขนาดไหนเพียงใดและบอกเปอร์เซ็นต์สิว่าเออดีกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นคือต้องประมวลให้ได้ครับเดินแล้วไม่เซธรรมดาเดินเนี้ยอย่าเนี่ยธรรมดาไม่อย่าพูดอ๋อโทษค่ะอย่าพูดเพราะเราตัดตอนแล้วเออดีขึ้นค่ะดีขึ้นใช่เอาตัวนี้มาใช้ถ้าถอยบีบมันก็หลอดเดิมจะทำให้เราวนพอวนแล้วมันก็จะคลีนเคลียร์ไอ้สิ่งที่เป็นที่ว่าที่พูดไปเนี่ยนี่สินก็แล้วกันงั้นเคลียร์ไม่ออกนะให้รู้ไว้ตั้งแต่ผมในเรื่องของใหม่เลยนี่เคลียร์ออกให้หมดเลยครับครับจำครับภาษาผมต้องจำค่ะไอ้นี่สินต่างนานเนี่ยที่มันเคลียร์ไม่ออกเพราะมันเป็นของเก่าเหมือนกับร่างกายของเก่ามันสะสมมามาถึงผมเนี่ยมันออกไปแล้วของร่างกายเทียบจากนี่สินที่มีอยู่มันก็จะคลีนเคลียร์ออกแบบร่างกายที่ได้นะวันนี้จำฮะจำเลยฮะต้องคิดให้ขึ้นใจให้ได้ครับนึกซะว่าได้ของใหม่มันจะไปลบล้างของเก่าเหลือเท่าไหร่ก็เอาวะต้นอย่างนั้นด้วยครับใช่ก็คิดว่า
ปล่อยให้หมดแล้วเหลือเท่าไหร่ก็เอาวะเออตาเปล่าวะเออใช่ต้องคิดอย่างนั้นแล้วมันถึงวันนี้ต้องเอาตัวเลขตัวนี้แล้วใช่ไหมฮะอะไรก็ตามที่มันตัดมาก่อนได้มาก่อนถึงแม้ว่าเราตั้งเป้าสมมติว่าขออนุญาตราคาท้องตลาดเมื่อวันนู้นใช่เชื่อว่า30ล้านมันถึงวันนี้เหลือแค่10ล้านก็ต้องเอาอย่าเพิ่งไปเพิ่งไปเพื่อเอา10ล้านเนี่ยไปเคลียร์กับที่เป็นรายจ่ายประจำเดือนเนี่ยตรงนี้ไปปลดนี่ก่อนไม่งั้นมันจะไม่ออกหวังที่จะให้ได้เหมือนเดิมยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากโอกาสได้ยากมากหน้าวันนี้นะครับยากมากเลยนะใครมาต่อ10ล้านเอา10ล้านมาเคลียร์ในสิ่งที่มันพัวพันกับประจำวันแล้วเนี่ยให้มันหมดไปสักถ้าหมดได้ก็ดีจ้ะเพราะเวลาเนี้ย1เดือนเนี่ยตัวเลข6ตัวมันมาหาเราเพียง7ครั้ง8ครั้งต้องปิดตัวนี้ก่อนเพราะมันเป็นลักษณะรายสัปดาห์ด้วยเนี่ยที่เดือนละล้านเนี่ยมันเป็นแชร์ไง มันลูกโซ่มันจะต้องทุกเดือนจนกว่า20มือเงี้ยก็20เดือน30มือก็30เดือนต้องส่งไปอันนู้นอันนี้ถึงแล้วอันนี้มันเรียงไล่ๆๆกันหมดเลยนี่แหละครับเอาตรงนี้เข้ามาเคลียร์กับตัว10ล้านเนี่ย64นะ64เนี่ยยังไม่หมดเลยแล้วมันขึ้นมาใหม่ มันขึ้นมาใหม่มันก็65นู่นไม่รู้นะพยายามตัดออกไปหาทางตัดหาทางพูดคุยกับทางด้านไอ้เจ้าแชร์เราด้วยเหมือนกันใครเปียได้คราวนี้ไปกราบเท้ามันซะก่อนเนาะมันจำเป็นอ่ะทุกวันนี้ไม่มีใครอยากมองหน้าเลยเสียใครยืมก็หมดแล้วยืมไม่ใช่น้อยๆนะ500,000ล้านเงี้ยจนไอ้ที่เก่าๆเขาบอกเออฉันหยุดก่อนฉัน2-3ล้านเธอไม่ให้ฉันเธอจะมาอีกเอาหน้าคุณนายอีกแสนก็ยังดีเธอนี่อ้อนฉันจริงเลยหน้าเลยอ้าวทีแรกว่าไม่ให้3ล้านนะให้ไปให้มาไปอ้อนอ้าวได้มาอีก200,000มาโถ200,000ก็แชร์มือเดียวเงี้ยมันก็แบบไม่ใช่ไปทำในเดือนหน้าต้องคิดให้ออกว่าจะทำยังไงนั่นแหละสิเอานะมาถึงผมแล้ววันนี้วันที่18ใช่ไหมน่ะค่ะพยายามคลีนเคลียร์ตรงนี้ภายในสิ้นเดือนน่าจะปลดล็อกได้สักหน่อยนะจ้าให้มันเบาไปเถอะอย่างน้อย4ส่วนให้มันเหลือ3ส่วนอ่ะค่ะเหลือ2ส่วนยังดีเหลือ1ส่วน4ก็ยิ่งแจ๋วถ้าหมดก็โหสุดยอดเลยภายเดือนนี้นะแบบวันนึงขายได้สัก100,000เงี้ยครับมันก็ยังพอนิดนึงวันนึง 30,000 40,000 50,000 เนี่ยไม่ไหวมันตู้กับรายจ่ายพอดีนี่อ่ะอย่าง 30,000 เนี่ยเธอเอาไปก่อนโอนก่อนนะ 5,000 ไม่ยอมเขียนเช็คเขียนไม่ได้น้อยๆอ่ะหมื่นครึ่งหมื่นเขียน 40,000 50,000 ใบนึงทยอยเป็น3ใบนะครับเพราะเกษตรกิจนี้ร้านค้าด้วยกันก็ต้องรู้ถูกฮะซอยเช็คเขาก็ยอมเขาบอกเดือนนึงนู่นล่อไปเกือบ2เดือนบอกเดือนนึงบางที2เดือนกว่าแต่ฉันไม่รู้ว่าตัวเลขฉันจะลงตรงไหนได้ฉันก็ไม่อยากเป็นหนี้หรอกครับน่าเห็นใจนะ น่าเห็นใจหลายเรื่องทุกเรื่องเหมือนกันล่ะเอาผ่านเนาะผ่านจากหนักเป็นเบาจากเบาขอให้หมดภายในเร็ววันก็แล้วกันนะคงไม่สามารถขีดเส้นไปละให้มันผ่านได้เร็ววันก็แล้วกันเราใช้คำนี้ก็แล้วกันเพื่อจะลงใจกันบ้างระยะนี้โอเคนะส่วนร่างกายเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับก็มันก็ยังติดนิดหน่อยไงแต่นั่งเนี่ยเอาคำว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ประมวลเลยครับตัวนี้ประมวลเลยประมาณสัก 80% แล้วได้ 10% โอเคได้ 70-80 ก็ถือว่านะมันก็ใช้ได้นะไม่กินถ้าลองเดินประจำวันดูเพราะว่าเช้าตื่นขึ้นมาก็ต้องเดินแปลว่าจากนี้ไปก็ไปใช้ชีวิต1วัน2วันก็จะรู้ความแตกต่างครับเอาว่าไม่กินไม่ทาไม่ฉีดคุยกันแค่นี้ใช้เวลาเท่านี้สัมผัสตัวตนเท่านี้ได้เท่านี้ผมก็ว่ามันน่าจะเป็นข้ออะไรล่ะนะมันบอกเองนะฮะตัวนี้มันเป็นความรู้สึกไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดแต่เรารู้เองโอเคนะจบนะ
ครับผมเอาละยินดีด้วยครับ